วันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 7:54 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาทรงโปรดให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565ณท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงเข้าร่วมพิธีสำหรับพันสัตว์น้ำที่กรมประมงถวายเป็นพันปลาไทยจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโห้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาของไทยและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไป